สังคมเราในวันนี้มีอะไรจึงมากมายที่ทำให้เรานั้นหลงไหลให้เรานั้นหวั่นไหวจนบางคราวอาจลืมไปว่าเรามีจุดหมายเพราะสังคมอ่อนแอคงจะถึงเวลาแล้วที่เราต้องแก้ไขบนแนวทางที่สดใสอิสลามบัญญัติไว้แล้วจะต้องทำอย่างไรจะเป็นไปได้ไงถ้าฉบับอ่อนแอโอ้ฉบับที่ยังหลับไหลจงตื่นมาพร้อมความมั่นใจว่าพวกเราจะมาแก้ไขโดยพลังแห่งความศรัทธาโอ้ฉบับวันนี้สังคมอ่อนแอจงตัดบิยาตตัวเองขัดเกลาหัวใจเพื่ออิสลามจะเดินต่อไปโอ้ฉบับจงลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหากวันใดที่เธออ่อนแรงอดทนไว้อัลลอฮ์อยู่กับเราอุปสรรคมาแค่ไหนเราก็ต้องผ่านไปจะไม่หวั่นต่อสิ่งใดเราจะไม่กลัวอะไรด้วยพลังจากข้างในยืนหยัดกันต่อไปเพราะเราคือชาวบ้านชาวบ้านที่ยังหลับไหลจงตื่นมาพร้อมความมั่นใจว่าพวกเราจะมาแก้ไขโดยพลังแห่งความโอ้ชาบาวันนี้สังคมอ่อนแอจงตัดบียาตัวเองกัดกล่าวหัวใจเพื่ออิสลามจะเดินต่อไปโอ้ชาบาจงลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหากวันใดที่เธออ่อนแรงอดทนไว้อัลลอฮ์อยู่กับเราพูดถึงชบาบจะเป็นวัยกำลังส่งพลังของชีวิตมนุษย์เปรียบได้กับกระแสน้ำมันไม่สิ้นสุดหากไม่มีการควบคุมอย่างดีที่สุดกระแสน้ำมันไม่สิ้นสุดคงจะทำให้พินาศตระหนักถึงหน้าที่ถึงอิสลามมาช่วยกันทำให้อิสลามดียิ่งขึ้นเราต้องคิดคำนึงเราจึงตระหนักให้มากก่อนที่มันจะใส่มาที่ชีวิตตอนเกิดละโอ้ชาบาหากวันใดที่เธออ่อนแรงอดทนไว้อัลลอฮ์อยู่กับเรา